นักร้องในค่ายเยอะไหมพันกว่าคนนะครับพันกว่าคนเหรอครับมันโรงงานหรือค่ายมันโรงงานทำอะไรไงครับคุณพ่อแม่ขายดนตรีเหรอครับแต่ก่อนครับแต่ก่อนครับเกเรด้วยใช่ไหมเราก็เล่นเกเรด้วยเหรอไม่เล่นเกไม่เล่นนะครับไม่ใช่เกเรเกเรจบอะไรมาแล้วเรียนจบอะไรมาเราผมจบม.1ครึ่งครับผมพูดจริงไหมเนี่ยพูดจริงครับพูดจริงครับมันพูดก็ต้องป.6กันดิใช่ครับป.6ก็ไปเรียนกศน.เลยแล้วก็เรียนต่อปริญญาตรีอยากเรียนอยู่ป่ะล่ะก็นี่ผมก็เรียนจบแล้วครับถ้ากศน.จบม.6แล้วครับจนจบยังอ่ะจบแล้วครับไอ้ผมหมายถึงว่ากศน.จบม.6แล้วครับแล้วไอ้ม.1ครึ่งอ่ะหมายถึงว่าผมเอาวุฒิป.6ไปต่อกศน.แล้วรายการกูเนี่ยมีคนไม่ค่อยสิเตสต้องอธิบายไว้ว่าเข้าเนี่ยเลี้ยนในระบบเนี่ยเลี้ยนจบม.1เครื่องแล้วก็อาวุธป.6เนี่ยที่เลี้ยนในระบบเนี่ยค่ะออกมาเลี้ยนกศน.จบม.6แล้วตอนนี้จบกศน.แล้วใช่มั้ยครับแล้วตอนนี้เข้าเรียนปริญญาตรีระดับปริญญาตรียังครับผมตอนนี้ก็ร้องเพลงอยู่ครับตอนนี้ร้องอยู่บ้านคนเดียวครับคุณ2คนแล้วเรา2คนนี่เป็นแฟนกันจริงป่ะล่ะไม่ได้เป็นครับไม่ได้เป็นนะชอบหยอกล้อกันเฉยครับชอบหยอกล้อครับชอบหยอกกันเฉยชอบหยอกกันเฉยครับชอบหยอกใช่เปล่าพูดจริงใช่เปล่าชอบหยอกกันพูดไปสิพี่น้องกันเออใจเย็นก็ตอนนั้นนอนห้องติดกันตื่นเช้ามาก็ต้องเจอกันก็หยอกล้อกันนี่แหละครับเพื่อนมันล้อใช่ไหมเพื่อนมันล้อเฉยใช่ไหมหรือเรื่องไงหรือว่าผมกับพี่คะแนนเล่นกันเองนะครับอ๋อเรียกเขาพี่ด้วยเรียกพี่ครับเขารุ่นพี่เหรอไม่ถ้าอยู่บ้านไม่เรียกพี่ครับผมก็เรียกเพื่อนกันน่ะเรียกมึงนี่แหละครับผมแล้วจบม.อะไรนะม.1ครึ่งครับผมแล้วเมื่อก่อนร้องเพลงของใครแนวของใครอ่ะชอบพี่เพชรสารัตน์กับพี่ไหมไทยครับผมชอบเพลงอะไรเพชรสารัตน์เพลงขายตายไอ้กะฮักครับผมขายตายไอ้กะฮักของเพชรสารัตน์ใช่ครับเอาลองสักหน่อยสิขากันให้ตายไอ้กะบ่เศร้าหักเออแล้วไหนไทยอ่ะเอาเล่นกีตาร์ได้มั้ยครับกีตาร์ด้วยเหรอเพลงที่ผมแต่งให้พี่ไหมไทยร้องด้วยเป็นเพลงนี้เพลงนี้เหรอครับผมเออลองดิ ชื่อเพลงอะไรอ่ะขายตายสาขายตายสาขายตายสายอยู่ไปก็ไรขายจังสิชีวิตบ่มีอย่างดีตั้งแต่เมื่อที่น้องบอกลาบ่ตายอ้ายก็ซ้ำตายชีวิตอ้ายสมคนเป็นบ้าลืมอีกแล้วที จบมอะไรนะคนหนึ่งครึ่ง